ปัจจุบันอาศัยอยู่จังหวัดชลบุรีค่ะที่หนูมาชลบุรีเพราะว่ามาขายหมูพวงค่ะหมูพวงทอดของหนูขายพวงละ15บาทค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวห่อละ5บาทแล้วก็มีแจ่วปลาร้า10บาทค่ะวันหนึ่งประมาณ100พวงถึง120พวงค่ะกิจวัตรประจำวันของหนูคือตื่นเช้ามาตีสามครึ่งค่ะเพื่อที่จะมานึ่งข้าวแล้วก็เอาของไปไว้บนรถค่ะแล้วก็กลับมาแพ็คข้าวต่อค่ะแล้วก็พร้อมที่จะออกไปขายค่ะหนูเริ่มไปขายตั้งแต่ตีห้าค่ะจนถึง10โมงค่ะพอขายเสร็จค่ะหนูก็กลับมาแล้วก็จะมาหั่นหมูเตรียมหมูไว้แล้วก็เพื่อที่จะมาหมักแล้วก็มาตากค่ะอาชีพแรกของหนูก็คือหนูทำงานโรงงานค่ะพอทำงานโรงงานไปได้สักพักก็โดนเลิกจ้างค่ะเพราะว่าบริษัทเขาไปต่อไม่ไหวเขาก็จ้างออกได้เงินมาประมาณก้อนหนึ่งค่ะแล้วหนูก็เลยตัดสินใจมาขายก๋วยจั๊บยวนค่ะพอมาขายก๋วยจั๊บยวนคือบางทีมันไปไม่รอดอะค่ะก็คืออยากเปลี่ยนใจอยากมาขายหมูพวงแทนเพราะว่าเส้นก๋วยจั๊บมันไม่พอค่ะลูกค้าต้องรอนานนะคะเลิกขายก๋วยจั๊บมาหนูก็ยังไม่มีงานทําค่ะก็คือจะไปสมัครงานต่อแต่ว่ายังไม่มีที่ไหนรับค่ะก็คือมาเปิดรับออเดอร์ที่ห้องค่ะทําซุกี้โลเงินก้อนสุดท้ายของหนูตอนนั้น 10,000 บาทคือหนูคุยกับแฟนว่าหนูอยากมาขายหมูพวงค่ะที่หนูเอาเงินลงทุนก้อนสุดท้ายมาค้าขายก็เพราะว่าหนูเป็นคนชื่นชอบในการทําอาหารค่ะขั้นแรกหนูก็เอามาซื้อพ่วงข้างค่ะแล้วก็มาซื้ออุปกรณ์ในการขายแล้วก็ลงทุนซื้อหมูอะค่ะซื้อข้าวเหนียวมาค่ะวันแรกที่ไปขายอะค่ะลูกค้าก็เยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นร้านที่เปิดใหม่อะค่ะลูกค้าก็ค่อนข้างสนใจค่ะวันนั้นหนูขายได้ประมาณ 2,000 กว่าบาทค่ะความฝันของหนูคืออยากอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวค่ะเป้าหมายที่หนูมารายการดวลเพลงชิงทุนวันนี้ก็คือหนูอยากได้เงินทุนก้อนหนึ่งไปทำบ้านให้แม่ค่ะไปต่อเติมบ้านให้แม่เพราะบ้านที่หนูอยู่ตอนนี้คือไม่มีหน้าต่างค่ะคือตอนนี้หน้าต่างบ้านหนูก็จะเป็นสังกะสีค่ะคือหนูอยากได้เงินไปทำหน้าต่างให้แม่ค่ะบ้านที่หนูอยู่ตอนนี้คือเป็นบ้านที่หลวงสร้างให้ค่ะเป็นโครงการของอบต.ค่ะที่เขามาสร้างให้เขาเห็นว่ายากจนค่ะเขาก็เลยทำให้แต่ก่อนอะบ้านหนูเป็นกระต๊อบค่ะเอากล่องนมมาทำค่ะค่ะหนูขอกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นแรงใจให้หนูเนี่ยเด้อค่ะ